วัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสุภดาวิจักชวงกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการดีๆนะคะโครงการที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างแพทย์กับประชาชนและตอนนี้ดิฉันอยู่กับเจ้าของโครงการสารคดีเรื่องเล่าหมอในดวงใจแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลพิจิตรแล้วก็ยังเป็นโฆษกแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊กค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะถึงแนวคิดโครงการเรื่องเล่าหมอในดวงใจมาจากไหนคะค่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีปัญหามากมายหลายประการโดยเฉพาะเรื่องของการฟ้องร้องกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทำให้ชันวลีสงสัยว่าเอ๊ะใน20ปีที่ผ่านมาคือตัวเราเป็นหมอมากว่า20ปีนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเช่นว่าคนไข้หรือประชาชนเนี่ยต้องการหมอที่มีบุคลิกลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม20ปีก่อนหรือเปล่านะคะก็เลยคิดเอ๊ะคนไข้ต้องการอะไรหรือประชาชนต้องการหมอลักษณะไหนเมื่อมีความคิดนี้ก็เลยเกิดโครงการหมอในดวงใจเกิดขึ้นนะคะว่าเราอยากจะไปสอบถามซิว่าประชาชนต้องการหมอแบบไหนนี่การสอบถามวิธีที่ง่ายกว่าการทำวิจัยก็คือให้เขาเล่าเรื่องมานะคะว่าหมอในดวงใจที่เขาต้องการนั้นเป็นแบบไหนนะคะจึงเกิดโครงการเรียกว่าสารคดีเรื่องเล่าก็คือประกวดสารคดีเรื่องเล่าเกิดขึ้นให้ประชาชนหรือว่าแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ส่งมาประกวดกันค่ะค่ะอาจารย์คะต้องถามเรียนถามอาจารย์แบบนี้ว่าจริงๆแล้วเหรียญมี2ด้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมอในดวงใจที่เป็นลักษณะทางบวกกับหมอในดวงใจเหมือนกันที่เป็นไปในลักษณะอาจจะเป็นทางลบตรงนี้มีเรื่องที่ส่งเข้ามาในทางลบบ้างไหมคะก่อนที่เราจะประกวดเนี่ยก็มีการดิสคัชชั่นกันหรือว่าพิปรายกันก็คือชันวลีดูแลแพทย์เราเนี่ยไม่ได้ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมมากนักนะคะก็ไปเชิญนักเขียนมืออาชีพมานะคะมาช่วยกันว่าเราจะทำยังไงให้โครงการนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็มาที่ปลายก็มีจุดหนึ่งบอกว่าถ้าเราตั้งเรื่องหมอในดวงใจแน่นอนค่ะเป็นบวกนอกจากว่าเราตั้งเรื่องหมอนอกดวงใจฉะนั้นพอตั้งเรื่องหมอในดวงใจปรากฏว่าไม่มีเขียนทางลบมาเลยนะคะก็เขียนว่าเนื่องจากหมอคนที่จะอยู่ในดวงใจของเราก็คือคนที่เราซาบซึ้งหรือประทับใจก็จะมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเนื่องจากมีคนส่งประกวดถึง115เรื่องนะคะแล้วก็นักเขียนที่เป็นกรรมการรวมถึงตัวชันวลีก็ทำงานกันปีเศษๆทีเดียวเพื่อเฟ้นเรื่องที่ได้รับรางวัลขึ้นมาได้นะคะค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดโครงการนี้แล้วนะคะเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็มีคนโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาประกวดค่อนข้างมากทีเดียวนะคะหลังจากที่เราอ่านเรื่องที่ประกวดเราพบว่าเราได้คำตอบค่ะว่าประชาชนเนี่ยต้องการหมอลักษณะไหนนะคะค่ะเราไปฟังได้ไหมคะว่าประชาชนต้องการหมอลักษณะไหนคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วลักษณะของหมอที่ประชาชนต้องการนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจาก20ปีที่แล้วก็คือเป็นหมอที่รักและเอาใจใส่เขาค่ะนะคะลักษณะเด่นๆก็คือจุดนี้เลยนะคะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะหมอที่ทุ่มเทเพื่อคนไข้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมอที่อยู่ในดวงใจคนไข้ซึ่งน่าประทับใจมากเลยค่ะซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะพบว่ามีหมอนี่เหมือนมีเทวดาคือสามารถแก้ไขปัญหาให้คนไข้ได้นะคะซึ่งตรงนี้หลังจากที่โครงการนี้ได้มีการประกวดเฟ้นหาผู้ชนะเลิศไปแล้วเนี่ยนะคะคาดว่าความคาดหวังจากประชาชนกับคุณหมอเนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการส่งเสริมจริยธรรมแพทย์นะคะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่แพทย์รู้ว่าประชาชนต้องการคุณลักษณะของหมอแบบไหนการปรับปรุงตัวหรือการดูแลตัวเองนะคะก็จะเป็นการที่สามารถส่งเสริมจริยธรรมได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริยธรรมแพทย์ที่ประชาชนนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจประชาชนว่าตกลงประชาชนต้องการหมอแบบไหนนะคะค่ะก็เป็นการสื่อสาร2ทางนะคะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประชาชนอาจจะดูกว้างแต่ถ้าเรามองว่าในส่วนของแง่ของฝั่งเด็กของฝั่งประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริหารอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในแง่ของเด็กนั้นตรงนี้ต้องการความคาดหวังอะไรบ้างคะนักศึกษาแพทย์ปัจจุบันเราก็เน้นคือเนื่องจากว่าสังคมเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วนะคะต้องเน้นจริยธรรมเน้นการสื่อสารปัญหาที่ประชาชนกับหมอที่มีปัญหากันด้านหนึ่งคือเรื่องสื่อสารฉะนั้นทางแพทยสภาก็จะเน้นเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือหลักสูตรต่างๆนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการสื่อสารเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของแพทย์เราแน่นอนค่ะจริยธรรมก็ต้องดูแลนะคะคนไข้ก็ได้รับการคุ้มครองนะคะต้องคุ้มครองคนไข้และก็ผู้บริหารก็จะต้องมีธรรมาภิบาลค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเชิญค่ะค่ะก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับแพทย์และคนไข้เปลี่ยนแปลงไปนะคะแพทย์เราก็คงจะต้องดูแลคนไข้นะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็มีจริยธรรมควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลกับความรู้ทางการแพทย์นะคะคนไข้ก็อาจจะต้องดูเหมือนกันนะคะต้องเข้าใจเหมือนกันว่าโรคไข้เจ็บบางอย่างนะคะอาจจะรักษาแล้วไม่หายนะคะแต่ยังไงก็ตามแพทย์กับคนไข้ก็ต้องสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะก็แพทยสภาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะดูแลประชาชนนะคะแล้วก็ดูแลแพทย์ไปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลพิจิตรและโฆษกแพทยสภามากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างประธานอนุกรรมการตัดสินสารคดีเรื่องเล่าหมอในดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ชมัยพรนะคะว่าแนวคิดที่ได้มีการนำมาตัดสินเนี่ยค่ะมีแนวคิดยังไงบ้างคะคือสารคดีเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนข้อเท็จจริงของความเป็นหมอในดวงใจของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิจารณาครั้งแรกก็คือเราอยากรู้ว่าคนไข้เนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณหมอในขณะเดียวกันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วคุณหมอเนี่ยได้เป็นไปอย่างที่คนไข้เขาต้องการหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณหมอเองก็คิดอะไรเกี่ยวกับคำว่าหมอในดวงใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราตั้งเป็นสารคดีเรื่องเล่าก็เพราะว่าเราต้องการข้อเท็จจริงเราต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราจะได้เอามาใช้ว่าถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ยังไงใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นการสำรวจความเป็นหมอในสถานภาพปัจจุบันเนี่ยอย่างวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งโดยใช้ข้อเขียนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูสิ่งแรกเลยเวลาที่เราพิจารณาเรื่องกลุ่มนี้นะคะสารคดีเรื่องเล่าหมอในดวงใจเนี่ยเราจะดูว่าข้อเท็จจริงนั้นเกิดขึ้นที่ไหนแล้วข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยให้ผลอย่างไรเป็นลบหรือเป็นบวกอย่างไรมากน้อยแค่ไหนน่าเชื่อถือไหมถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่มีการระบุชื่อแล้วไม่น่าเชื่อถือแล้วน่าจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเราก็จะไม่ใช้เราก็จะไม่รับเรื่องแบบนั้นนะคะเราจะพิจารณาเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงจริงที่เอามาใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นลบแล้วเราไม่เอานะคะเป็นลบเราก็เอามาเพื่อจะให้เป็นบทเรียนนะคะก็เลือกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลเนี่ยมีมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนี่ครั้งแรกค่ะนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะค่ะแนวคิดอะไรถึงเลือกที่จะมีการประกวดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคะแนวคิดจากการคือสภาพสังคมปัจจุบันค่ะต้องบอกว่ามีการฟ้องร้องคุณหมอมากขึ้นมีปัญหาเกี่ยวกับคนไข้กับคุณหมอมากขึ้นเหมือนกับว่าคนไข้กับคุณหมอพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมคะเมื่อพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็อยากรู้ปัญหาว่าทำไมถึงพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมคุณหมอจึงไม่ได้รับการนับถือเหมือนสมัยก่อนทำไมคนไข้กล้าที่จะฟ้องคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอมีข้อบกพร่องตรงไหนเหรอหรือคนไข้เนี่ยเรียกร้องเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคุณหมอทำเกินไปหรือคนไข้ทำเกินไปเราอยากรู้รายละเอียดแบบนี้นะคะเราก็เลยจัดประกวดเรื่องนี้ขึ้นจะเลยจัดเป็นครั้งแรกเพราะว่าคุณหมอชันวลีเนี่ยท่านเข้ามาเป็นกรรมการแพทยสภาค่ะแล้วสำหรับคนที่ส่งเรื่องเล่าหมอในดวงใจเข้ามาเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์ไหมคะจบการศึกษาชั้นไหนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแม้แต่อายุแม้แต่เพศแม้แต่อายุนี่คุณจะอายุ14แล้วคุณเขียนมาเราก็รับนะคะคุณอายุ84เราก็รับเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลย อะไรก็ไม่มีก็ข้อกำหนดทั้งสิ้นถือว่าเป็นประชาชนทั่วไปค่ะแล้วทำไมถึงเลือกในส่วนของที่เป็นสารคดีล่ะคะอาจารย์เพราะว่าสารคดีมันเป็นการแสดงข้อเท็จจริงการแสดงข้อเท็จจริงทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไม่ใช่มโนไปใช่ไหมฮะมโนนี่ก็คือ imagine ไปหรือว่าจินตนาการไปเองมโนนี่เป็นศัพท์วัยรุ่นนะคะแต่ว่าเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงก็จะได้สำรวจตรวจสอบว่าแล้วเมื่อมันมีข้อเท็จจริงแบบนี้คุณหมอจะแก้ไขอย่างไรโรงพยาบาลจะแก้ไขอย่างไรถ้าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงอาจารย์คิดว่าหลังจากที่หนังสือหมอในดวงใจเนี่ยได้มีการตีพิมพ์แล้วก็มีการจัดจำหน่ายไปคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะให้อะไรกับสังคมคะคือถ้าคนไข้นะหรือคุณหมอได้อ่านเนี่ยก็จะเห็นประเด็นทันทีเลยว่าความเป็นหมอในดวงใจที่ประชาชนทั่วไปต้องการคืออะไรนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็น
เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคืออะไรค่ะนะคะคนไข้ต้องการอะไรคนที่มาใช้บริการต้องการอะไรเมื่อรู้ปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะได้แก้ได้ตรงจุดใช่ไหมคะไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างรู้สึกกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงคิดยังไงแต่อันคือสิ่งสะท้อนถูกอันนี้เป็นเวทีเป็นเวทีให้คุณได้สะท้อนสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมคะแต่ละฝ่ายมาสะท้อนรวมกันพออีกฝ่ายนึงได้อ่านก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าต้องการอะไรค่ะคุณผู้ชมคะในหนังสือเล่มนี้นะคะหมอในดวงใจที่อยู่ในมือของดิฉันนี่ค่ะก็มีบทความสารคดีหลายเรื่องเลยค่ะอาจารย์ชมัยพรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในเรื่องนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องยา5เม็ดเนี่ยนะคะชื่อเหมือนกับว่าจะกินยา5เม็ดแต่ยา5เม็ดอันนี้ที่คุณหมอในเรื่องแนะนำให้คนไข้รับประทานเนี่ยเป็นยาทางใจค่ะเป็นยาทางใจเป็นยาที่ไม่ได้เป็นยาเม็ดที่ทานเข้าไปแล้วไม่ใช่เป็นยาเช่นลดความคาดหวังค่ะลดอาการรู้ว่าคนอื่นรักเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีประเด็นของการเยียวยาทางจิตใจค่ะซึ่งเป็นผลงานที่น่ารักมากหรือว่าเรื่องที่ได้รับรางวัลอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของปฏิบัติการยกภูเขาออกจากอกซึ่งสะท้อนปัญหาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยส่วนใหญ่ทุกคนอยากจะมีหน้าอกใหญ่แต่อันนี้เป็นหน้าอกใหญ่ที่เป็นโรคเป็นต้องเป็นระดับเป็นโรคเลยเพราะว่ามันทำให้เขาแทบจะมีชีวิตไม่ได้มันลำบากมากเขาบอกว่าเหมือนลูกหาบเลยใส่เสื้อชั้นในนี่เหมือนลูกหาบเลยมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วในสุดเขาก็ได้รับการแก้ไขโดยคุณหมอเนี่ยนะคะคือมันเป็นบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างโรคหลายๆโรคตัวอย่างของคนไข้หลายๆแบบนะคะแล้วก็รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาของคุณหมอหลายๆวิธีค่ะปีหน้านี้จะมีการประกวดรางวัลแบบนี้อีกไหมคะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าถ้าทางว่าทางแพทยสภาเนี่ยท่านก็พอใจนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่สื่อสารกันระหว่างคนไข้กับหมอที่ดีมากมากค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ชมัยพรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นคนไข้คนหนึ่งหรือเป็นผู้ที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาไม่ต้องรอเวทีหมอในดวงใจก็ได้นะคะจริงๆแล้วควรจะมีการสื่อสารกับคุณหมอโดยตรงเลยคืออย่าปล่อยให้ปัญหาความไม่พอใจหรือว่าความรู้สึกว่ามันมีอะไรปิดลับบางอย่างเนี่ยมันตกอยู่ในตัวนะคะให้ใช้วิธีที่สื่อสารกับคุณหมอโดยตรงเลยดีกว่าค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างมากนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับอีกหนึ่งนักเขียนค่ะที่ได้รับรางวัลชมเชยนางสาวพรรษาธรรมะหรือว่าน้องฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่น้องฝนเขียนมาส่งเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลชมเชยชื่อเรื่องอะไรคะปฏิบัติการยกภูเขาออกจากอกค่ะเอ๊ะแนวคิดเรื่องนี้คืออะไรคะคือแนวคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงเลยนะคะแต่อาจจะไม่พบมากในประเทศไทยอะค่ะจะพบมากในยุโรปหรืออเมริกาซะมากกว่าจนบางครั้งเนี่ยคนไทยจะละเลยว่าเอ๊ะมันใช่โรคหรือเปล่าอะค่ะเป็นยังไงคะมันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นคือจริงๆเป็นคนที่มีหน้าอกคือเขาเรียกว่านมตั้งเต้านะคะถ้าเด็กเขาเริ่มเป็นสาวอะค่ะคือเริ่มมีหน้าอกเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบก็เริ่มมีหน้าอกแล้วอะค่ะแต่ว่าการพัฒนาของหน้าอกเนี่ยใหญ่โตเจริญรุดหน้าไปมากกว่าเพื่อนนะคะคือเรียกว่าเดินยืนกับเพื่อนเนี่ยแซงหน้าเขาไปหมดเลยอะค่ะแล้วจนอายุ20เนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะหยุดโตใช่ไหมคะยังไม่หยุดค่ะในขณะที่ส่วนสูงอะไรทุกอย่างหยุดหมดแล้วแล้วพอมามองกลับไปเราลองลดน้ำหนักดูค่ะหน้าอกก็ยังใหญ่อยู่5กิโลก็แล้ว10กิโลก็แล้วตัวลดแต่นมหน้าอกอะค่ะไม่ลดเลยอะค่ะแล้วแบบนี้มันไม่เป็นอะไรที่แบบหนักตรงหน้าอกหรอคะหนักมากค่ะคือว่าสิ่งที่กระทบมันนะคะอยากจะบอกว่าไม่ใช่กระทบแค่ภาวะสุขภาพแต่เป็นทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็การดำรงชีวิตเลยอะค่ะเพราะหนึ่งเนี่ยชุดชั้นในไม่สามารถที่จะหาซื้อได้เหมือนคนอื่นทั่วๆไปอะค่ะค่ะต้องตัดชุดชั้นในใส่เนี่ยตั้งแต่อายุ17อะค่ะ16 17ปีอะค่ะค่ะแทบจะบอกได้เลยว่าสมัยนั้นเนี่ยไปนั่งร้องไห้กลางตลาดเลยอะค่ะเพราะว่าหาชุดชั้นในใส่ไม่ได้อะค่ะค่ะแล้วหลังจากที่เรารู้ว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของหน้าอกแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเราเป็นโรคหรือเราต้องผ่าตัดนะคะคือก็ใช้ชีวิตดำเนินเรื่อยมาไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเคยเข้าไปพบคุณหมอเพราะว่า20ก็แล้วทำไมหน้าอกเรายังไม่หยุด
เราก็ไม่คิดว่าเราจะไปหาคุณหมออะไรดีจนเราเดินเข้าไปแล้วหมอบอกว่าหมอเขามองแค่ภายนอกค่ะเขาบอกว่าเออแค่คนไทยเนี่ยอยากหน้าอกใหญ่อยู่แล้วแค่นี้ไม่จำเป็นต้องลดหรอกเราก็คิดถ้าหมอรักษาไม่ได้บอกเรื่องโรคไม่ได้เราจะไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงอะค่ะตอนเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาตกใจมากเพราะว่าเป็นโสดต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นโสดค่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสามีหรือมีแฟนเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็วิ่งกลับไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพราะตอนนั้นรักษาโรคกระเพาะอยู่คิดว่าน้ำนมเนี่ยน่าจะเป็นไซด์เอฟเฟกต์ของยาคือผลข้างเคียงของยาค่ะค่ะค่ะทีนี้ปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ไม่ใช่นะยาไม่เกี่ยวกับน้ำนมแล้วพยาบาลก็ตกใจว่าเอ๊ะจะพาไปหาคุณหมอสาขาไหนดีก็เลยส่งไปสูตินารีสูตินารีเขาเออมันไม่รับเคสนี้ก็เลยส่งไปเบรสอะค่ะค่ะค่ะก็คือหน้าอกโดยเฉพาะหน้าอกโดยเฉพาะค่ะค่ะก็เลยพอเจอคุณหมอปุ๊บโอ้โหชีวิตนี้เหมือนเจอแสงสว่างเลยค่ะพอนอกจากจะให้คุณหมอจะอธิบายเรื่องน้ำนมแล้วอะนะคะว่าเออรักษายังไงดูแลยังไงแต่สิ่งนึงได้ไปหนึ่งโรคอะค่ะไปหนึ่งโรคแถมกลับมาอีกหนึ่งโรคคืออะไรคะคือคุณหมอบอกว่าคุณทราบไหมว่าสรีระของคุณนะคะที่มันแบกรับน้ำหนักหรือสภาพหน้าอกที่เป็นทุกวันนี้คือป่วยคือป่วยแล้วก็แบบโหเรานี่แอบดีใจนะไม่เครียดเลยคือเหมือนเราทั้งครอบครัวเราก็รอมานานแล้วคือช่วยมีใครบอกเราเถอะว่ามาฟันธงสักทีมาฟันธงสักทีว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าเออเรารอมาตั้ง20ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมองญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ไม่มีใครเป็นเลยที่จะมาหน้าอกใหญ่ขนาดนี้ค่ะจนสุดท้ายอะค่ะหมอบอกว่าโรคที่คุณเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเบรสไฮโปโทรฟีหรือเขาเรียกว่าแมคโครมาสเทียคือการที่มีฮอร์โมนเนี่ยมากระตุ้นเนื้อเยื่อเต้านมอะค่ะให้มีขนาดใหญ่เกินไปอะค่ะค่ะและนี่ก็เลยเป็นที่มาของการเขียนเรื่องนี้ใช่ค่ะเพราะอยากจะให้เป็นวิทยาทานกับคนรุ่นยุคฮอร์โมนนะคะคิดว่ายุคฮอร์โมนน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นเยอะค่ะมีอะไรฝากถึงแฟนๆหรือคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ให้ติดตามหนังสือเรื่องนี้ดีไหมคะเชิญค่ะค่ะจริงๆแล้วทั้ง12เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอ่านหมดเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานของปฏิบัติการยกภูเขาออกจากอกด้วยเรื่องนี้ถึงไม่ได้ที่1ก็อยากให้เรื่องราวเป็นที่รักนะคะแล้วก็อยากฝากคุณหมอนะคะที่รักษานะคะเอ่ยชื่อได้ไหมคะเอ่ยชื่อได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอฮัสซันมูฮัมหมัดมากเลยคุณหมออยู่โรงพยาบาลพญาไท1นะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าอกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสัลยกรรมด้วยนะคะแล้วก็ตรวจเรื่องเต้านมครบวงจรเลยทีเดียวค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้มาโฆษณาให้คุณหมอแต่คุณหมอเนี่ยเป็นหมอในดวงใจเพราะว่าอยากบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นโรโมเดลในการเป็นแพทย์จริงๆอยากจะทราบว่าคุณหมอเป็นยังไงก็ติดตามอ่านได้นะคะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องฝนมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสารคดีเรื่องเล่าในดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้นุ่มเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจในการเขียนยา5เม็ดนั้นมาจากอะไรคะคือเรื่องยา5เม็ดนี้มาจากเรื่องจริงอะค่ะก็เป็นประสบการณ์การไปหาหมอแล้วเราก็ได้เจอหมอที่สามารถรักษาโรคของเราได้ก็คือเป็นโรคเครียดอะค่ะแล้วก็หมอรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาทางการแพทย์แต่เป็นรักษาด้วยความเข้าใจอะค่ะที่เขาสื่อสารกับคนไข้อะค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคำว่ายา5เม็ดอย่างที่น้องนุ่มได้เขียนลงในหนังสือเนี่ยมันเป็นอะไรคะยา5เม็ดตัวนี้ไม่ใช่ยาจริงๆค่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่หมอสอนเราก็คืออย่างยาเม็ดแรกเนี้ยค่ะคือการลดความคาดหวังเม็ดแรกลดความคาดหวังใช่ค่ะอย่างเม็ดที่2ก็คือเม็ดที่2ก็คือเราต้องไม่โทษตัวเองเวลาเราทำผิดพลาดค่ะไม่โทษตัวเองเม็ดที่2แล้วเม็ดที่3ล่ะคะเม็ดที่3ก็คือว่าเราต้องหาข้อดีในตัวเองให้เจอก็คือข้อดีไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังแต่เป็นสิ่งที่เราทำให้เรามีความสุขได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะแล้วข้อที่4ล่ะคะข้อที่4ก็คือความสุขกับความสมหวังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือเราต้องแยกให้ออกคือเราให้ความสำคัญกับความสุขมากกว่าความสมหวังดีกว่าค่ะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่ความสมหวังเราอาจจะผิดหวังก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเม็ดที่5ล่ะคะนุ่มเม็ดที่5ก็คือต้องมีสติค่ะต้องมีสติกำกับตลอดแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ทุกอย่างค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้น้องนุ่มฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือสารคดีเรื่องเล่าหมอในดวงใจค่ะเชิญค่ะก็อยากจะให้ลองติดตามกันดูนะคะแล้วก็จะเห็นว่าลองไปอ่านดูว่ายา5เม็ดที่นุ่มหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันสามารถนำมาใช้รักษาโรคของเราได้จริงๆหรือเปล่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนุ่มมากนะคะขอบคุณค่ะ